สวัสดีตอนเช้าที่คลองชลประทานนะเป็นคลองซอยนะในจังหวัดขอนแก่นนะครับผมปีนี้เขื่อนอุบลรัตน์ปล่อยน้ำให้ชาวนาได้ทำนาเต็มที่เต็มประสิทธิภาพนะครับผมนะเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยเขื่อนมีน้ำอยู่ 66% ตอนนี้ผ่านมาเนี่ยเขื่อนปล่อยน้ำให้ชาวนาแล้ว 5% เหลือ 61% นะปล่อยกันเต็มที่นะฮะอันนี้คลองซอยคลองแยกนะครับผมโน่นนะฮะปัญหาหนึ่งของเกษตรกรชาวนาคือชาวนาไม่มีในระบบชลประทานในชาวนาไม่มีสระเก็บน้ำในทุ่งนาเลยนะฮะพอชลประทานไม่ปล่อยน้ำเนี่ยชาวนาไม่ได้ทำนาปีที่แล้วเนี่ยนาปลังแม้แต่นาปีน้ำยังไม่พอเลยนะครับผมนะสิ่งหนึ่งที่รัฐควรจะทำก็คือขุดสระให้กับทุ่งนาทุกๆแปลงนะครับผมให้รัฐประกันน้ำนะของชาวนาดีกว่าประกันราคาครับผมนะชาวนามีความสามารถในการทำมาหากินแต่ถ้าไม่มีน้ำทุกอย่างมันก็ยากหมดอะครับผม เพราะฉะนั้นรัฐควรจะจัดตั้งงบประมาณขุดสระน้ำสระกักเก็บน้ำให้นาทุกๆแปลงครับผมนะประกันน้ำดีที่สุดครับผมสวัสดีครับ